โจกเปลี่ยนสีตามขั้วอานาจโจกเปลี่ยนสีไวกว่าจิ้งจกเคยรับใช้สามปอแบบถวายหัวพอก้าไกลชนะเลือกตั้งก็โดดเข้าเกาะแต่เมื่อเกมพลิกเพื่อไทยได้เป็นแกนนํารัฐบาลก็หันมาประจบเจอคุณหญิงอ้อโรคเข้าไปกลับตอนทักษิณไปเชียงใหม่ก็ตามติดเป็นเงาได้เห็นกันแล้วว่าช่วงที่ทักษิณชินวัตรไปไหวบรรพบุรุษและออนทัวเชียงใหม่จะมีทั้งนักการเมืองข้าราชการไปแห่รับกันเต็มที่กลายเป็นเรื่องที่มีการวิาพากษ์วิจารณก,กันว่ามันเกินพอดี เพราะทักษิณยังมีสถานะเป็นนักโทษอยู่เพียงแต่อยู่ระหว่างการพักโทษเท่านั้นแถมยังมีคดี112ที่อยู่ในชั้นอัยการอีกด้วยในบรรดาข้าราชาการเหล่านั้นคนที่ต้องพูดถึงคือโจกพลตํารวจเอกสุรเชษหักพานรองผอบตอรอที่ไม่พลาดโอกาสวิ่งเข้าหาแสงใกล้ชิดผู้ใหญ่ผู้มีอํานาจหวังจะฝากฝั่งตัวเองเพราะกําลังมีปัญหาเรื่องรับเงินเวพนันแต่โจกก็อ้างว่าแค่ไปทําหน้าที่เพราะเป็นรองผอบตอรรฝ่ายกิจการพิเศษ ต้องไปดูแลความปลอดภัยทักษิณที่เป็นอดีตนายกแต่หากย้อนไปดูภูมิหลังจะเห็นว่าโจกชอบกระโดดเกาะผู้มีอำนาจวันที่พักเก้าไกลได้คะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นอันดับหนึ่งเตรียมจัดตั้งรัฐบาลโจกก็โรคเข้าโหนพักเก้าไกลโดยเข้าไปแสดงความสนิทสนมกับรังสิมันโรมันงานสพบ,บิดาของพลตํารวจเอกสุรเชษนั้นรังสีมันโรมก็เป็นคนเชิญพาดไรในวันเผา นอกจากนี้รังสีมันโรมยังเคยได้ข้อมูลตัวช้างจากพันตำรวจโทรคริสปริยาเกตที่เปรียบเสมือนเป็นเลขาส่วนตัวของโจ๊บไปอภิปรายในสภาไปถล่มรัฐบาลสาปอด้วยพอการเมืองเปลี่ยนกลายเป็นพักเพื่อไทยเป็นแกนนำรัฐบาลโจ๊บก็เปลี่ยนไปโดดกอบเพื่อไทยทันทีเห็นได้จากในวันที่คุณหญิงอ้อพจมาด,ดาม,มาพงศ์ไปเป็นประธานในงานกิจกรรมงานแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปัน่นป้องกันอัมพาตครั้งที่9้าเฉลิมพระเกียรติที่ท้องสนามหลวงโดยมีอุ้งอิง แผ่ทองทานชินวัตรหัวหน้าพรคเพื่อไทยไปด้วยมีนักการเมืองมาร่วมงานกันคึกคักในวันนั้นปรากฏว่าโจ๊กได้ย่อตัวลงคุกเขา่ายกมือไหว้คุณหญิงพจมานที่นั่งอยู่บนโซฟาแล้วยังยกมือไหว้อุ้งอิงที่นั่งอยู่ข้างๆด้วยเล่นเอาอุงอิงถึงกับเวอร์รีบยกมือไหว้ตอบเพราะอายุน้อยกว่ามากยิ่งในช่วงที่ทักษินออนทัวร์เชียงใหม่โจ๊กจะตามเกาะติดเป็นเงาตามตัวเรียกว่าเมื่อใดที่ช่างภาพถ่ายรูปทักษิน ก็จะมีโจกอยู่ในเฟรมด้วยตลอดหากย้อนไปในยุคที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติคอสอชอและพี่น้องสามปครองอํานาจโจกรับใช้เต็มที่ทําตัวเป็นลูกรักของบิ๊กป้อมพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นคอยจัดคิวพาเดินสายแก้ปัญหาน้ําท่วมน้ําแรงจัดฉากแก้ปัญหาที่ดินแกหนี่นอกระบบจัดเวทีให้บิ Big ๊กป้อมแจกโฉนดที่ดินในช่วงนั้นจุดยืนทางการเมืองของพี่น้องสามปนั้น,น,นอยู่ตรงข้ามกับทักษิณและพเพื่อไทยชัดเจน โจกจึงจัดหนักเพื่อเอาใจสามปอโดยดําเนินคดีกับพื้พบชินวัตรรองหัวหน้าพักไทยรักษาชาติพักอะไหล่ของพักเพื่อไทยลูกชายของพายับชินวัตรที่เป็นน้องชายแท้ๆของทักษิณในข้อหานําข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นี่แหละตัวตนของโจกพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผอบตอรอที่ตอนนี้ถูกย้ายเข้ากลุก่มสำนักนายกรัฐมนตรี